สุดท้ายพรรคก้าวไกลจะว่าไปเขาก็ทางแคบเหมือนกันแต่เขาก็อาจจะไม่ได้แคร์เท่ากับพรรคอื่นๆเนี่ยเพราะว่าก้าวไกลก็มีคำพูดที่บอกว่าเขารอเวลาเขาเล่นกับเวลาได้เขาพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านถ้าเงื่อนไขมันไม่ใช่แบบที่เขาต้องการครับพรรคก้าวไกลอาจจะเป็นหนึ่งในพรรคที่คาดการคะแนนได้ยากที่สุดถูกต้องเพราะว่าพรรคเขาเน้นกระแสพอเขาเน้นกระแสเขาเน้นฐานเสียงคนรุ่นใหม่ที่จะมาเลือกให้เขาเนี่ยคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะคือคนที่คาดการยากเพราะว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเข้าถึงยากใช่ไหมแล้วจะไปเลือกตั้งจะไปไหมจะไปแค่ไหนใช่ไม่เหมือนกับสูงอายุที่อาจจะโอ้ถ้ามุ่งมั่นว่าจะไปแล้วเนี่ยก็ไปแน่ๆเอาจริงๆมันเทียบเคียงกับฐานเก่าเนี่ยยากเพราะว่าในแต่ละปีก็มี first voter เข้ามาเยอะไงแล้วอายุคนมันก็เปลี่ยนเจนมันก็เปลี่ยนไปหมดพอเน้นกระแสมันไม่ใช่คะแนนจัดตั้งมันก็คาดการณ์จากหัวคะแนนจากอะไรอย่างนี้ยากนะครับโอกาสก็คือขาวกับดำไม่เยอะก็น้อยอาจจะได้ทั้งสองมุมเลยคือเยอะก็เยอะน้อยก็น้อยกระแสดีอาจจะแพ้คะแนนจัดตั้งแล้วก็แพ้กระแสของเพื่อไทยนะครับแต่ว่าก้าวไกลก็มีบทเรียนตอนปี 62 อย่างเช่นในภาคอีสานตอนที่เป็นอนาคตใหม่ได้มา1 สส.ขอนแก่นเขต1ทั้งหมด116เขตได้มา1แต่จริงๆคะแนนเขาอะเขาเป็นที่2ซะส่วนใหญ่นะคะไปดูนี่คะแนนไม่ขี้เหร่เลยแล้วคะแนนเยอะด้วยแต่ตอนปี 62 อะคะแนนเท่าไหร่แม้ว่าจะไม่ใช่ที่1เขาก็ยกไปเป็นเอามาเติมแล้วก็ไปคิดปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมาได้อีกถึงเป็นแชมป์ปาร์ตี้ลิสต์ไงเขาได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะมาก50ตอนนั้นมาบวกกับเขตอีก30ใช่ไหมครับแต่พอปี66คะแนนกติกามันเปลี่ยนแล้วนะบัตร2ใบได้ที่2ปุ๊บตกไปเลยสมมติได้มา20,000จบคือจบไม่มีแล้วพรรคจะได้คะแนนจากบัตรอีกใบหนึ่งค่ะมันคะแนนมันก็ตกน้ำหายไปมันก็เลยเป็นโจทย์ยากของก้าวไกลเลยเป็นพรรคที่คาดการยากนะครับแต่จุดยืนของก้าวไกลที่เขาประกาศออกมาชัดเจนไม่ร่วมกับรัฐบาลทหารไม่พรรคทหารไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐลุงป้อมลุงตู่ไทยสร้างชาติแม้แต่ภูมิใจไทยวันก่อนคุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กับเนชั่นบอกเป็นตัวเลือกสุดท้ายก็แล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาโอ้โหทำงานตรวจสอบเขาตอนเป็นฝ่ายค้านเข้มข้นคือให้เลือกก็ทำใจยากจุดยืนตรงนี้เนี่ยคือหลายคนเขาก็ชื่นชมนะว่าคุณชัดเจนชื่นชมในมุมว่าคุณชัดเจนแต่ในทางการเมืองเนี่ยมันทำให้ทางเดินของก้าวไกลมันแคบลงไงครับและก็ด้วยความที่พอทางมันแคบลงด้วยนโยบายบางอย่างอาจจะทำให้เขาถูกตัดออกจากสมการอำนาจก็ได้พอใครต่อใครเขาจะจับมือกันอาจจะไม่หันมามองแต่มันก็จะแตกต่างจากพรรคอื่นคือความเป็นก้าวไกลมันไม่ใช่สงครามครั้งสุดท้ายของเขาไงอ๋อมันไม่ได้เดิมพันจะเข้าในทางการเมืองมาแค่ผ่านการเลือกตั้งมาครั้งเดียวเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นแค่ครั้งที่2เองเนาะรอเวลาได้คนที่รออยู่คือใครรู้ไหมแกนนำชุดแรกที่ถูกตัดสิทธิ์ไป10ปีไงเดี๋ยวพอครบเวลาเขาก็จะกลับมา 3-4 ปีแล้วยังมีเวลาอีกเยอะนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในเพื่อไทยบางคนเชื่อไหมเคยพูดด้วยว่าวันหนึ่งจะถึงเวลาของก้าวไกลขึ้นมาเป็นนายกนี่พูดอย่างนี้คือมันมีความเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นครั้งนี้ทางแคบของก้าวไกลอาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากนักก็ขอแซวว่ากินไม่ได้แต่เท่ก็แล้วกันอ๋อเท่อยู่เนาะค่ะดูดีมีอุดมการณ์มากกว่าคนอื่นเขาแต่โอกาสที่จะเข้าไปมีอำนาจรัฐก็อาจจะยากกว่าคนอื่นเขายังไม่ใช่เวลาใช่ครับ